สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเวทินชาติกุลครับ Talk to Way วันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันสุดสัปดาห์ผมพยายามที่จะเปลี่ยนจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมาเป็นประเด็นซึ่งอาจจะมีความเข้มข้นทางเนื้อหาสาระซึ่งเป็นวิชาการเพิ่มขึ้นหรืออาจจะนำเอาข้อคิดข้อเขียนของนักวิชาการซึ่งเป็นผู้ซึ่งพยายามที่จะทำความเข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราวที่เป็นหลักคิดเป็นทฤษฎีมานำเสนอสู่ท่านผู้ชมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสลับบรรยากาศแล้วก็อาจจะนำเอาหลักวิชาการหลักทฤษฎีมานำเสนอสู่ท่านผู้ชมแบบซึ่งชาวบ้านจะได้เข้าใจได้แบบไม่ยากนักเรื่องที่จะนำเสนอวันนี้ครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่มาจากข่าวเมื่อประมาณวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดขึ้นที่ฮ่องกงก็คือการจับกลุ่มนายโจชัวหว่องนางสาวแอกเนสโจและก็เพื่อนซึ่งเคยร่วมเป็นแกนนำของม็อบฮ่องกงศาลได้จับกลุ่มมีคำสั่งจับกลุ่มแล้วก็ทั้งหมดถูกนำตัวเข้าไปขังอยู่ในเรือนจำทันทีรอเวลาที่จะพิพากษาหรือจะตัดสินกันในวันที่2ธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งแนวโน้มดูแล้วจากคำสัมภาษณ์ของนายโจชัวหว่องเนี่ยซึ่งถูกจับมาหลายครั้งติดคุกมาก็หลายครั้งแล้วมีแนวโน้มที่จะรับสารภาพและก็ผลของการรับสารภาพจะทำให้เขาติดคุกอีก3ปีรวมถึงเพื่อนแกนนำซึ่งร่วมขบวนการและถูกจับกลุ่มในครั้งนี้ด้วยคนที่ผมโฟกัสไปและน่าสนใจมากก็คือคนที่เป็นผู้หญิงที่ชื่อแอกเนสโจถามว่าทำไมผมถึงสนใจแอกเนสโจมากกว่าเป็นโจชัววองเพราะในเวลาไล่เลี่ยกันนั้นมีข่าวอีกข่าวหนึ่งปรากฏขึ้นมาครับท่านผู้ชมนั่นคือข่าวการที่ BBC ได้ประกาศอันดับ100 women หรือผู้หญิง100คนซึ่งทรงอิทธิพลของโลกแหมอะไรจะให้บังเอิญขนาดนั้นเมื่อชื่อของรุ้งปนัสยาได้กลายเป็นหนึ่งในหญิงผู้มีอิทธิพลในการจัดอันดับของ BBC ด้วยผมก็ไล่เรียงไปครับว่าครั้งหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้นักศึกษาฮ่องกงที่ชื่อว่าแอกเนสโจเนี่ยก็เคยอยู่ในสถานะแบบเดียวกันกับรุ้งปนัสยาคือได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพีแห่งประชาธิปไตยวันนี้เธอกำลังเผชิญชะตากรรมซึ่งจากคำพูดของเธอเองสรุปได้ง่ายๆว่าสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างและชีวิตที่เหลืออยู่ก็คือมืดมนไร้อนาคตสิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นเหมือนกันกับรุ้งปนัสยาซึ่งวันนี้อยู่ในช่วงพีคอยู่ในช่วงซึ่ง BBC ได้ให้การยกย่องไม่รู้ว่าเป็นการยกย่องเกินเหตุเกินควรหรือไม่แต่กำลังอยู่ในช่วงปรากฏีที่กำลังได้น้ำอนาคตของรุ้งแน่นอนครับหลีกเลี่ยงที่ยากมากที่จะไม่ได้เดินไปในทิศทางและเส้นทางเดียวกับแอกเนสโจวันนี้มาไล่เรียงเรื่องนี้กันแต่ก่อนที่จะไล่เรียงเรื่องนี้นะครับผมขอสรุปภาพคร่าวๆไว้ท่านผู้ชมเห็นกันก่อนระหว่างขบวนการการปฏิวัติซึ่งเกิดขึ้นที่ฮ่องกงและก็ขบวนการการพยายามจะสร้างขบวนการปฏิวัติที่ในประเทศไทยขบวนการปฏิวัติที่ฮ่องกงหรือที่เราเรียกว่าขบวนการปฏิวัติร่มอัมเบร่าเรโวลูชันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในปี2557บังเอิญปีนั้นเป็นปีเดียวกันกับที่คณะคสช.ได้เข้ามายึดอำนาจจากรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่ามกลางสถานการณ์การเมืองไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีนักวิชาการคืออาจารย์
ชัยยันต์ชัยพรเนี่ยเป็นคนเดียวซึ่งมองสถานการณ์แล้วให้คำนิยามว่าสถานการณ์การออกมาชุมนุมของม็อบกปปสและการที่จะมีกำลังมีกลุ่มกองกำลังของนายโกติออกมาเพื่อที่จะปะทะกันนั้นเป็นสถานการณ์ซึ่งกำลังจะเลื่อนไหลเข้าไปสู่ภาวะสงครามกลางเมืองโดยมีเหตุปะทะกันยอมปะทะกันให้เห็นเป็นสัญญาณเป็นเขาล้างอันตรายจากกรณีที่เกิดขึ้นที่การปะทะที่แยกหลักสี่คสช.ตัดสินใจยึดอำนาจในปีเดียวกันกับที่เกิดขบวนการปฏิวัติร่มที่ฮ่องกงขบวนการปฏิวัติร่มต้องใช้เวลาถึง7ปีครับท่านผู้ชมกว่าจะถึงวันที่30มิถุนายน2563ซึ่งรัฐบาลจีนหรือสภาประชาชนของจีนได้ออกกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฮ่องกงท่ามกลางการกดดันท่ามกลางการประท้วงอย่างหนักหน่วงแสนสาหัสของสหรัฐอเมริกาและก่อนหน้านั้นก็คือการก่อการจราจลก่อเหตุความรุนแรงซึ่งเป็นความรุนแรงที่ทุกฝ่ายไม่มีใครรับได้เช่นกรณีที่เกิดขึ้นในวันที่11พฤศจิกายน2562ก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมได้จุดไฟเผาคนชราซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผู้ออกมาต่อต้านม็อบไม่ใช่คนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่แต่ไปเผาไปทำร้ายชาวฮ่องกงซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ฮ่องกงขบวนการปฏิวัติร่มนั้นเริ่มจากการต่อต้านกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนสุดท้ายลุกลามบานปลายมาเป็นการเรียกร้องการปฏิรูปการเลือกตั้งของฮ่องกงและการเรียกร้องให้ฮ่องกงเป็นอิสระจากประเทศจีนมาดูที่ล่าสุดหลังจากที่แกนนำผลชะตากรรมของแกนนำหลังจากที่มีกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงออกมาก่อนหน้านี้ครับท่านผู้ชม2560นั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกในช่วงเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วมันพลวันพลเกต่อเนื่องกันมาเนี่ย2560เป็นครั้งแรกซึ่งโจชัวหว่องนาธานลอและเอ็กเนอร์โจต้องติดคุกเป็นครั้งแรกการติดคุกครั้งนั้นเนี่ยติดไป6เดือนต่อมาในปี2562โจชัวหว่องติดคุกเป็นครั้งที่2ครั้งนั้นติด2เดือนในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโจชัวหว่องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด่านเด็ดขาดในวันที่24กันยายนเป็นการถูกจับกุมอีกครั้งหนึ่งในหลายครั้งซึ่งโจชัวหว่องและแกนนำของม็อบนักศึกษาที่ฮ่องกงถูกจับจนมาถึงล่าสุดคือ23พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็อย่างที่ผมบอกครับถูกจับแล้วก็เตรียมจะขึ้นศาลในวันที่2ธันวาคมซึ่งขณะเดียวกันนั้นเองก็มีเด็กไทยซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าแอนตี้วันไชน่าได้ไปรวมตัวกันหน้าสถานทูตจีนเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวโจชัวหว่องแอกเนสโจและก็อีวานลำเห็นไหมครับซึ่งก็จะยิ่งย้ำก็จะยิ่งแสดงให้เห็นว่าจู่ๆเนี่ยกรณีของการไปตะโกนเรียกร้องให้ฮ่องกงเป็นเอกราชท่ามกลางม็อบมุ้งมิ้งเนี่ยไม่ได้มีที่มาโดยไม่มีต้นสายปลายเหตุไม่ได้เป็นแค่การแสดงเชิงสัญลักษณ์แต่มีมูลเหตุมีความจงใจที่จะทำให้เกิดขึ้นสุดท้ายก็ปรากฏออกมาเป็นการไปรวมตัวกันประท้วงของกลุ่มผู้ประท้วงม็อบมุ้งมิ้งม็อบปลดแอกที่หน้าสถานทูตจีนเรียกร้องให้ปล่อยตัวแกนนำนักศึกษาฮ่องกงอย่างที่ท่านได้ปรากฏได้เห็นออกมาเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ฮ่องกงขณะเดียวกันเมื่อมาดูสถานการณ์ในประเทศไทยครับสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ย
หลังจากการยึดอำนาจของคสช.ในปี2555แน่นอนว่าขณะซึ่งเป็นคณะรัฐประหารมีอำนาจเต็มอยู่นั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวก็เพียงเรียกร้องการต่อต้านเป็นการต่อต้านกลุ่มซึ่งออกมาเป็นแกนนำอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเพียงกลุ่มที่เป็นการเคลื่อนไหวใช้ชื่อกันไปหลากหลายเช่นว่าคนอยากเลือกตั้งหรือกลุ่มต่างๆแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือการกำเนิดเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่และการเลือกตั้งในวันที่15มีนาคม2561ซึ่งพรรคอนาคตใหม่กลายเป็นพรรคซึ่งถูกจับตามองและสามารถที่จะใช้โซเชียลมีเดียสร้างคะแนนสร้างกระแสนิยมให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างล้นหลามมาจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์2563เมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินการยุบพรรคอนาคตใหม่นี่คือชนวนเหตุแบบเดียวกันกับการปฏิวัติร่มกับการปฏิวัติร่มเริ่มจากกรณีของการที่ไม่พอใจเกี่ยวกับการกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองระหว่างจีนกับฮ่องกงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเรียกร้องเอกราชอะไรทั้งไรแต่สุดท้ายสาการหาเหตุจนลากพามาสู่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการให้ได้นั่นคือการประกาศให้ฮ่องกงเป็นเอกราชจากจีนแผ่นดินใหญ่เช่นเดียวกันกับกรณีในประเทศไทยการยุบพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันโดยเนื้อหาโดยตรงกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แต่สุดท้ายความไม่พอใจอันเนื่องมาจากการที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบนั้นเนี่ยก็กลายเป็นชนวนเหตุในการที่จะปลุกนักศึกษาปลุกนักเรียนให้ลุกฮือขึ้นมาเพื่อที่จะสุดท้ายแล้วเนี่ยนำไปสู่วันที่10สิงหาคม2563นั่นก็คือ10ข้อเรียกร้องซึ่งคนที่ประกาศ10ข้อเรียกร้องนี้คนที่อ่านประกาศนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับรุ้งปนัสยานั่นเองรุ้งปนัสยาถูกจับกุมครั้งแรกในวันที่15ตุลาคมหลังจากนั้นเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกพร้อมกับแกนนำอีกหลายคนในระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกมาแต่วันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีหมายเรียกในคดีมาตรา112กับ12แกนนำหนึ่งในนั้นมีรุ้งปนัสยาอยู่ด้วยนี่คือสถานการณ์ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเปรียบเทียบกันให้เห็นระหว่างม็อบฮ่องกงกับม็อบมุ้งมิ้งในประเทศไทยทีนี้ไปดูกันครับท่านผู้ชมว่ากรณีของโฟกัสจากภาพใหญ่ไปดูกันที่ชีวิตของคนคนหนึ่งชีวิตของเด็กคนหนึ่งถ้าท่านผู้ชมลองย้อนคีย์กลับไปดูครับกรณีที่เกิดขึ้นที่ฮ่องกงเรื่องในช่วงเวลาซึ่งไม่ใช่ณขณะนี้นะครับย้อนถอยกลับไปดูในช่วงเวลาซึ่งขบวนการกำลังเริ่มต้นขึ้นกำลังมีกระแสกำลังกลายเป็นประเด็นข่าวสารที่ปรากฏออกมาครับท่านผู้ชมซึ่งมันยังเหลือตกค้างเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นให้เราได้อ่านได้เราได้เห็นเนี่ยให้เราได้ทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้เนี่ยแทบไม่ต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้ครับมีการนำเสนอข่าวการติดแฮชแท็กโอ้โหกระแสการประท้วงต่อต้านจีนแผ่นดินใหญ่เกิดขึ้นแล้วมีการตั้งตนยกย่องเชิดชูนายโจชัวเอ็กเนสว่าเป็นคนซึ่งออกมาเรียกร้องต่างชาติไอ้สื่อต่างชาติแบบซึ่งโปรประชาธิปไตยก็พยายามที่จะให้ราคาให้คุณค่านำเสนอข่าวซึ่งยกย่องเชิดชูวีรกรรมของโจชัวหว่องของแองเนสโจกันแบบไม่บรรยะบรรยังแต่วันนี้มาดูครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแองเนสโจซึ่งเคยติดคุกติดตารางมาครั้งหนึ่งแล้วในปี2560เป็นเวลา6เดือนถ้าการตัดสินในวันที่2ธันวาคมที่จะเกิดขึ้นนี้เนี่ยมีความผิดโทษจำคุกก็จะเป็น3ปีเอ็กเนตโจเคยถามกับโจชัวครับว่าคุกเนี่ยเป็นอย่างไรคุกผู้หญิงเป็นอย่างไรโจชัวบอกเอ็กเนสว่าอาหารในคุกหญิงคงไม่เลวร้ายนักเพราะอาหารทำโดยนักโทษผู้หญิงผู้หญิงน่าจะทำอาหารเก่งกว่าผู้ชายนี่คือสิ่งซึ่งเพื่อนแนะนำกับเพื่อน
ผมอยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจตรงนี้นะครับความคิดเห็นและการเมืองจะแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเราถอดหัวโขนออกถอดความอุดมคติถอดความคิดของเราออกให้เหลือความเป็นคนความเป็นมนุษย์แล้วมองกลับไปที่ความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนเนี่ยเราจะเห็นด้านของความเป็นมนุษย์ทั้งด้านซึ่งดีและด้านซึ่งน่าสมเพชเวทนาของแต่ละคนปรากฏออกมาเห็นได้ชัดแอคเนสครับเมื่อรู้ว่าตัวเองต้องติดคุกให้เพื่อนช่วยจัดเตรียมหาข้าวของหนังสือตั้งใจจะใช้เวลาในคุกเรียนภาษาเกาหลีส่วนของใช้ที่สำคัญคือผ้าอนามัยเพราะได้ยินมาว่าเดือนจำนั้นเนี่ยจะแจกผ้าอนามัยให้กับผู้ต้องขังหญิงเนี่ยแค่คนละ4ชิ้นเท่านั้นขณะที่โจชัวหว่องครับเป็นห่วงเพื่อนก็คือแอคเนสว่าจะทนความลำบากในเรือนจำไม่ได้ซึ่งแอคเนสก็บอกว่าเธอเข้าใจว่าอยู่ในคุกต้องลำบากและนี่คือราคาซึ่งผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยต้องแบกรับแต่ก็ยังแหมยังพูดแบบว่าบอกว่าแต่สิ่งที่สำคัญกว่าราคาที่ต้องแบ่งรับก็คืออนาคตของฮ่องกงภายใต้กฎหมายความมั่นคงนี่ย้อนกลับไปดูประวัติของแอคเนสครับเรียกร้องประชาธิปไตยตั้งแต่อยู่ชั้นม.4ท่านผู้ชมนึกออกไหมครับชั้นม.4ก็เป็นกลุ่มเดียววัยเดียวเป็นช่วงเวลาช่วงวัยกับกลุ่มซึ่งกำลังออกมาเยอะๆอยู่ณขณะนี้ในประเทศไทยเป็นเด็กสาวเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเธอเป็นคนเก็บตัวชอบอยู่คนเดียวอ่านการ์ตูนฟังเพลงไม่ชอบเข้าสังคมไม่ได้กล้าหาญเหมือนซึ่งคนอื่นคิดว่าเธอเป็นจากเด็กสาวเรียบร้อยเธอกลายมาเป็นผู้นำผู้ชุมนุมต้องปราศัยบนท้องถนนเคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาแต่ถูกเพิกถอนสิทธิ์คนจากคนที่แค่รายงานหน้าชั้นเรียนยังมือสั่นกลายเป็นคนซึ่งออกมาสัมภาษณ์ตอบโต้กับสื่อมวลชนกับสังคมได้อย่างมั่นใจและเข้มแข็งแอคเนสบอกว่าระหว่างซึ่งเกิดเหตุสถานการณ์ขึ้นนั้นเนี่ยมีตำรวจมาเคาะที่ประตูบ้านและจะพังประตูบ้านเข้ามาให้ได้ทุกวันนี้เธอยังรู้สึกหวาดกลัวตอนที่ได้ยินเสียงกริ่งมาเคาะประตูตำรวจค้นบ้านเธออยู่2ชั่วโมงแม่ก็อยู่ที่บ้านเธอได้แต่คิดว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตที่เธอจะได้อยู่บ้านนี้เธอยังบอกอีกครับท่านผู้ชมว่าทุกวันนี้เธอยังฝันร้ายอยู่บ่อยๆฝันว่าถูกตำรวจบุกมาจับฝันว่าต้องขึ้นศาลผอมลงทุกวันและที่สำคัญก็คือว่าทุกคนมีความกลัวในจิตใจเธอบอกว่าเธอยอมรับว่าตัวเองก็กลัวถ้าใครรู้วิธีจะข่มความกลัวช่วยสอนให้ด้วยนี่คือคำพูดของแอคเนสโจนะครับเมื่อต้องเผชิญกับผู้มีอำนาจทุกคนย่อมเกรงกลัวอย่าว่าแต่จะให้ความกลัวมาทำลายคุณค่าของตัวเองหลายคนคิดว่าไม่น่าจะเข้ามาร่วมชุมนุมตัวเองไม่กล้าหาญพอไม่เข้มแข็งพอแต่หากเรียนรู้ที่จะเอาชนะความกลัวได้และก็ทำให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นชาวฮ่องกงก็พร้อมที่จะเผชิญความยากลำบากจงอย่าละทิ้งคุณค่าในตัวคุณเองนี่อย่างพยายามที่จะปลอบใจตัวเองนะครับขณะนี้แอคเนสโพสต์ในอินสตาแกรมในวันที่24ตุลาคมผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นปีเท่าไหร่เพราะว่าข้อความที่ผมนำมานำเสนอเนี่ยมาจากเพจที่ใช้ชื่อว่าบุรพาไม่แพ้เอาเรื่องราวของเธอมานำเสนอน่าสนใจเลยทีเดียวเขาบอกว่าเธอบอกว่าคนไร้อนาคตเธอเรียกตัวเองว่าคนไร้อนาคตก็มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ท่านผู้ชมครับคือฟังแล้วมันเจ็บปวดนะครับแต่สิ่งที่ผมเจ็บปวดมากกว่าก็เจ็บปวดแทนไอ้คนที่มันหลอกใช้เด็กนะครับหลังจากกฎหมายความมั่นคงบังคับใช้เธอตระหนักว่าตัวเองเป็นคนไร้อนาคตคาดไม่ถึงว่าเพียงเวลาแค่3เดือนเท่านั้นเนี่ยฮ่องกงจะเปลี่ยนไปและเธอต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้การต่อสู้ครั้งนี้แพ้หรือชนะยังไม่อาจสรุปได้แต่เธอคิดว่าพวกเราไม่ได้ชนะอย่างแน่นอนเพราะยังไม่ได้บรรลุข้อเรียกร้องการต่อสู้ไม่ว่าในที่ใดในโลกมีแต่ความยากลำบากมีแต่ความสูญเสียนี่หนทางข้างหน้าแสนมืดมิดฉันก็ตอบไม่ได้ว่าจะก้าวต่อไปอย่างไรเราไม่อาจให้ความสิ้นหวังครอบงำจิตใจและไม่อาจจะใช้ความหวาดกลัวบดบังความฝันที่ฮ่องกงจะมีต่อประชาธิปไตยได้นี่คือชีวิตของเด็กคนหนึ่งเริ่มต้นจากนักเรียนซึ่งชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆอ่านการ์ตูนถึงชั้นม.4ลุกขึ้นมาเป็น
ผู้นำเรียกร้องประชาธิปไตยไม่รู้อีโนอีเน่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุสถานการณ์ชักพาลากจูงไปในกระแสของการเมืองในกระแสของความขับเคี่ยวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสุดท้ายกลายเป็นคนซึ่งพูดว่าตนเองนั้นคือคนที่ไร้อนาคตและสงครามซึ่งเธอได้ร่วมต่อสู้นั้นยังเรียกไม่ได้ว่าประสบชัยชนะหรือจริงๆแล้วก็ต้องบอกแทนกับเธอแล้วครับว่าเธอไม่มีทางชนะได้เลยครับถามว่าทำไมเธอถึงไม่มีทางชนะได้เลยผมขอนำข้อเขียนนะครับของอาจารย์สุวินัยพลนวไลซึ่งได้วิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้เนี่ยมานำเสนอกับท่านผู้ชมในเนื้อหาสาระที่สำคัญอาจารย์สุวินัยบอกว่าวิกฤตฮ่องกงถ้ามองจากมุมมองบทบาทของปัจเจกกับเส้นทางการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อาจารย์บอกว่าเราต้องย้อนกลับไปที่การปฏิวัติร่มเมื่อ7ปีก่อนตอนนั้นโจชัวซึ่งเป็นผู้นำการปฏิวัติร่มที่โดดเด่นที่สุดมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นอาจารย์ซื้อในบอกว่าอนาคตของฮ่องกงและเส้นทางประวัติศาสตร์ของฮ่องกงณขณะนั้นเนี่ยได้ตกอยู่ในมือของเด็กวัยรุ่นแค่อายุ17ปีคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งเป็นเด็ก17ปีซึ่งแน่นอนครับวัยวุฒิคุณวุฒิอาจจะมีความเก่งกาจความสามารถแต่จะสู้กับคนซึ่งมีประสบการณ์เคี่ยวกล่ำมาในสถานการณ์ที่ซับซ้อนสถานการณ์ซึ่งมันหนักหนาสาหัสมากกว่าที่ตัวเองจะแบกรับได้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่เกิดเป็นคำถามขึ้นมาได้อาจารย์สุวินัยบอกว่าแผ่นดินฮ่องกงเคยรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมาตลอดช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาพลันตกอยู่ในชะตาที่พลิกผันอย่างเหลือเชื่อเมื่อคนฮ่องกงส่วนใหญ่ตัดสินใจคบเด็กสร้างบ้านนั่นคือการเอาด้วยกับขบวนการปฏิวัติของโจชัวหวงซึ่งลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเพื่อแบ่งแยกดินแดนฮ่องกงให้เป็นอิสระจากจีนอย่างถาวรนี่คือความน่ากลัวของการปลูกฝังความคิดรวมหมู่ที่จะนำไปสู่กระบวนการการแสดงออกอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วความไม่พอใจต่อสภาพเศรษฐกิจของเยาวชนในฮ่องกงมีส่วนบ่มเพาะความคิดที่ต้องการเป็นอิสระจากจีนของพวกเขาฮ่องกงใช้เวลาร่วม7ปีกว่าที่จะแตกหักทางความคิดนำไปสู่กบฏการลุกฮือของเยาวชนฮ่องกงได้ข้อยุติรู้แพ้รู้ชนะอย่างถาวรในปัจจุบันเยาวชนฮ่องกงจำนวนมากโดยเฉพาะชีแกนนำอย่างโจชัวหวงเปลี่ยนไปอย่างถาวรรวมถึงเส้นทางประวัติศาสตร์ของฮ่องกงหลังจากนี้ก็จะย่ำแย่ลงไปอีกนานนับ10ปีต่อจากนี้ถ้าเรายังย้อนเวลากลับไปได้แกนนำบางคนได้เปิดปากยอมรับแล้วว่าเขาจะไม่ทำผิดพลาดแบบที่ผ่านมาอีกเพราะก่อนที่จะลุกคือปฏิวัติร่มเขายังอยู่ฮ่องกงแบบมีอิสระและมีเสรีภาพมากมายมากกว่าตอนนี้ตอนนี้การกระทำของพวกเขาเองต่างหากที่ไปปลุกยักษ์ใหญ่อย่างจีนให้กลายมาเป็นดีฟสเตทซึ่งกลายเป็นดีฟสเตทที่มากกว่าเดิมในการดูแลเกาะฮ่องกงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจารย์สุวินัยยังพูดอีกนะครับว่าจากฮ่องกงย้อนมาดูในประเทศไทยข้อสังเกตของอาจารย์ก็คือว่ากรณีเมืองไทยอนาคตประเทศไทยและเส้นทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยยังไม่ตกอยู่ในมือของแกนนำเยาวชนปลดแอกแต่ก็เกือบไปอย่างหวุดหวิดจุดเปลี่ยนคือวันที่10สิงหาคมที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเมื่อม็อบไปชูเรื่องการปฏิรูปสถาบัน10ข้อขึ้นมาปราศรัยอย่างปราศจากบริบทใดๆทั้งสิ้นจุดเริ่มทั้งหมดเริ่มจากรัฐประหารคสช.ในปี2557การตัดสินใจการสร้างพรรคอนาคตใหม่ของธนาธรและปิยบุตรหลังจากนั้นอนาคตของประเทศไทยและเส้นทางประวัติศาสตร์ของไทยก็จะเกือบตกอยู่ในมือของธนาธรและปิยบุตรไปตั้งแต่2ปีก่อนถ้าพรรคอนาคตใหม่ไม่ถูกยุบเพราะพลาดในเรื่องข้อกฎหมายหลังจากที่เพิ่งได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเองเยาวชนปลดแอกหรือคณะราษฎรเนี่ยอยู่ในกำมืออยู่ในความคิดของธนาธรและปิยบุตรตั้งแต่แรกอยู่แล้วการลุกฮือขึ้นมาของขบวนการเยาวชนปลดแอกตั้งแต่สิงหาคม2563ซึ่งชูการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จะว่าไปแล้วน่าจะอยู่ในแผนการของธนาธรมาตั้งแต่ต้นเช่นกันคือแผนการที่จะลงไปต่อสู้บนท้องถนนเพราะธนาธรเป็นคนที่หลุดคำพูดนี้ออกมาเองในช่วงต้นปี
สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาการลุกฮือหรือ uprising ของพวกเขาผ่านไปแค่4เดือนเท่านั้นก็จะเริ่มเห็นจุดจบรออยู่ข้างหน้าแล้วเพราะคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ไม่เอาด้วยกับการคบเด็กสร้างบ้านเหมือนที่คนฮ่องกงคิดผิดและตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วนั่นเองนี่คือสิ่งที่อาจารย์สุวินัยเขียนเอาไว้คมคายเยียบยนต์ลึกซึ้งและแน่นอนครับกลับมาที่คนซึ่งมีบทบาทอยู่ในกลุ่มซึ่งอาจารย์เรียกว่าอาจจะใช้คำว่าเด็กสร้างบ้านหรือแกนนำของม็อบปลดแอกเปรียบเทียบกับชีวิตของแอกเนสโจนั่นก็คือรุ้งปนัสยาซึ่งได้รับการยกย่องจาก BBC ให้เป็น1ใน100ผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลของโลก BBC นำเสนอสกู๊ปนำเสนอประวัติของรุ้งปนัสยาว่าอายุ22ปีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3คณะสังคมมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าเธอเป็นผู้ที่ขึ้นไปอ่านประกาศชุมนุมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมฉบับที่1เสนอ10ข้อเรียกร้องบนเวทีชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทนเมื่อ10สิงหาคม2563ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่ให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นอกนั้นรุ้งยังถูกระบุว่าเป็นผู้ซึ่งยื่นจดหมายเปิดผนึกผ่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้และเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกและต้องร่างรัฐนูลใหม่โดยรวมถึงหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย BBC ยังออกบอกอีกครับว่ารุ้งปนัสยายังเข้าร่วมการชุมนุมอีกหลายครั้งถูกจับกุมในคดีการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ถูกคุมขังในเรือนจำที่ธัญบุรีก่อนได้รับการประกันตัวแต่ถูกจับกุมอีกครั้งกรณีการชุมนุมและปักหมุดที่ท้องสนามหลวงวันที่19กันยายนถูกส่งตัวไปยังทันตสถานหญิงได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมหลายคดีจากการให้สัมภาษณ์ BBC รุ้งบอกว่าเธอเป็นเพียงนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่งซึ่งต้องการเห็นทุกคนในสังคมมีศักดิ์ศรีสิทธิความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันรุ้งปนัสยาบอกว่าราษฎรอยากได้พระมหากษัตริย์ที่ทรงปกป้องประชาธิปไตยนี่แต่จริงๆที่ BBC ไม่นำเสนอนะครับแต่ผมคิดว่าควรจะนำเสนอก็คือกรณีที่รุ้งปนัสยาเนี่ยไปแจกกล้วยกับท่านประธานรัฐสภาอย่างซึ่งโอ้ยไม่รู้จะใช้คำนิยามว่าอะไรดีครับ BBC ลืมเรื่องนี้ไปแล้วเลยครับหรือการซึ่งรุ้งปนัสยาพูดว่าราษฎรอยากได้พระมหากษัตริย์ที่ทรงปกป้องประชาธิปไตยแต่ตัวเองไปใช้คำพูดขึ้นมึงขึ้นกูที่บอกว่ากูสั่งให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญไม่รู้ว่ารุ้งเนี่ยต้องการหมายถึงอะไรหรือหมายถึงใครกันแน่อีแบบนี้ BBC ดันกลับไม่พูดถึงอ้าวสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องคิดต่อแล้วครับวันนี้เราได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วครับแอกเนสโจสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไร้อนาคตปีหลังการต่อสู้รุ้งปนัสยากำลังอยู่ในจุดที่แองเนสโจเคยอยู่ในจุดสูงสุดอยู่ในจุดซึ่งมีคนมายกย่องชื่นชมแต่ภายในเวลาเพียง10เดือนเท่านั้นขบวนการการต่อสู้ของกลุ่มปลดแอกหรือกลุ่มคณะราษฎรก็กำลังจะถึงจุดเสื่อมเหลวเป๋วเละเทะม็อบกลายเป็นม็อบซึ่งไร้หัวไร้หางไร้กระบวนการเป็นเพียงเครื่องมือของนักการเมืองหรือกลุ่มมาสเตอร์ไมด์กลุ่มต้องการล้มล้างสถาบันซึ่งแอบซ่อนตัวเองอยู่หลังเด็กคอยหลอกใช้เด็กคอยใช้เด็กมาเป็นนักแสดงเล่นยิเกหลอกชาวบ้านไปวันๆเนี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายของตนเองและคนที่ได้รับโทษทันคนที่ได้รับคดีไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเด็กๆซึ่งออกมาเป็นแกนนำซึ่งมีคดีติดตัวติดคุกพร้อมติดคุกติดตารางกันอยู่หลายคนอนาคตของรุ้งปนัสยาจะเป็นอย่างไรอนาคตของรุ้งวันนี้จะเหมือนกับสิ่งซึ่งแอกเนสโจกำลังเผชิญอยู่ที่ฮ่องกงหรือไม่ชีวิตเป็นชีวิตที่มีอนาคตหรือเป็นชีวิตซึ่งสูญสิ้นทุกอย่างและไร้อนาคตอีกไม่นานคำตอบจะชัดเจนมากขึ้นครับท่านผู้ชมครับ
สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย